ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะอย่าลืมระบุบอกมาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการของคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์ต่างๆซึ่งบางท่านเนี่ยก็ชื่นชอบนะเป็นการส่วนตัวอยากศึกษาไว้หรือบางท่านอยากจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเนี่ยวันนี้ทางสมาคมเองก็มีข่าวมาฝากกันด้วยค่ะก็คอร์สใหม่นะครับก็จะเปิดสอนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรที่เรียนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มเรียนวันแรกคือวันเสาร์ที่6แล้วก็อาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะครับที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์เนี่ยก็มีการเปิดอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยดวงจีนนะคัมภีร์มหาสัตว์เลขเลข7ตัวนะครับลายมือลายเซ็นโหเฮงนะครับฮวงจุ้ยความมหัศจรรย์ในเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วก็ศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อหลากหลายครับหรือแม้กระทั่งหลักสูตรการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับกับ AEC ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตสมาคมก็ได้มีการจัดหลักสูตรขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแล้วก็จะมีการสอบวัดผลสอบผ่านมีประกาศนียบัตรวุฒิบัตรรองรับนะครับสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับ02-281-7596 089-150-9909และ096-104-5299หรือถ้าใครไม่สะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์ติดภารกิจนะครับก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยในช่วงวันธรรมดาด้วยนะนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์หรือแม้กระทั่งใครไม่สะดวกไม่มีเวลานานๆที่จะศึกษาก็มีการเปิดลักษณะหลักสูตรเร่งรัดนะครับก็คือ1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียน 3-5 วันนะสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมแล้วเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์ศิวนาถนะครับก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าก็มีกลุ่มแฟนรายการของทางมิลาเคิลนี่แหละนะครับก็มีไปเรียนเป็นจำนวนพอสมควรนะก็เดี๋ยวอย่างนี้ฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมเองก็จะไปให้กำลังใจด้วยนะใครไม่แน่ใจว่าจะเรียนดีหรือเปล่านะจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กำลังใจกันนะครับก็เจอผมได้นะที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสช่วงเสาร์และอาทิตย์นี้ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่30กันยายน2511เวลาเกิดค่ะ 7:16 นาทีไม่ได้บอกวันเนาะขอเป็นเพศหญิงบอกว่าสอบถามว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่า30กันยา11ในปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ย่าง47นะครับเดี๋ยวผมลองดูในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่คือพูดอย่างนี้ฮะถ้าไม่ใช่ลักษณะมีคนดึงคนช่วยโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าถามว่าอยู่ที่เดิมเป็นอะไรไหมภาพรวมก็ต้องถือว่าดีนะหาถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆให้หาคอนเน็กชันมีโอกาสที่จะสมหวังนะโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กรกฎาคม2517ค่ะเวลาเกิด8โมงเช้าถึงช่วงประมาณบ่ายนะเป็นพุธกลางวันถามเรื่องงานโชคลาภครอบครัวแล้วก็จะมีรถมีบ้านกับเขาบ้างหรือเปล่าให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีๆนะครับปีนี้ถ้าไม่พอใจหรือโกรธกันเนี่ยหันหลังนะครับพูดให้น้อยนะส่วนโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะเนี่ยความจริงในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสนะลองพิจารณาสภาพคล่องของตัวเองนะครับอาจจะเริ่มต้นที่ยวดยานพาหนะก่อนก็ได้แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2513นะคะเวลาเกิดตี5ถึง6โมงเช้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครอ
คาบเกี่ยว1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นได้มากกว่า1ราศีหรือไม่ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะครับช่วงนี้พฤหัสก็โคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับแม้กระทั่งหลังวันที่11กรกฎาคมไปก็ถึงจะย้ายออกจากราศีกรกฎนะครับก็ยังส่งผลดีสำหรับชาวราศีเมษก็คือเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคิดอยากจะทำอะไรก็ขอให้ขวนขวายกุลีกุจอหน่อยนะใช้คำนี้และอิทธิพลของบาปประเคาะที่เล็งดวงชะตามาตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ย้ายออกหมดแล้วนะครับฉะนั้นโดยรวมก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในแง่ของสภาพคล่องหนี้สินเป็นอย่างไรภาระหนี้ก็จะพูดใกล้เคียงกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเลยนะครับปีที่ผ่านมาย่าง45เนี่ยเหนื่อยเยอะนะในเรื่องของเงินนะครับแต่ว่าพอเข้าย่าง46เนี้ยถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปมันเบาลงมันคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพินนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2509เวลาเกิดค่ะ 7:00 น.ตรงวันศุกร์ถามเรื่องการเงินค่ะถ้าถามมาเรื่องเดียวอย่างเงี้ยมันจะต้องขึ้นชัดแน่ๆตอนนี้เงินเก็บร่อยหรอแทบจะไม่มีเหลือนะครับทานังเป็นกาลีและเป็นห่วงจริงๆรอยต่อระหว่าง49กับ50เนี่ยถ้าไม่มีหนี้จะเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วจะเหนื่อยขึ้นช่วงเวลานี้นะครับหาโอกาสทำในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ส่วนหลังวันเกิดจะเป็นในเรื่องของเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กบริจาคเงินให้กับเด็กอนาถาเด็กที่ด้อยโอกาสทำตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายน2520นะคะเกิดในช่วงบ่ายค่ะวันเสาร์นี่เยอะแล้วเรื่องงานเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับภาระหนี้สินยังเป็นปัญหาและจริงๆผมอยากจะบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีด้วยซ้ำไปนะช่วงนี้ก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะเกณฑ์มันไม่เอื้องานอาจจะเหนื่อยยากอาจจะอยู่ไม่ติดที่อาจมีการเดินทางอาจมีการโยกย้ายอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันโอกาสที่จะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆก็มีฉะนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับและช่วงนี้พยายามนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือบริจาคทานคนชราก็ได้นะอันนี้ทำถือว่าสมรูป SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมิกานะคะเกิดวันที่20มีนาคม2535ค่ะเวลาเกิด 10:42 นวันศุกร์ถามว่าสีที่เป็นมงคลคือสีอะไรแล้วก็ควรจะบูชาอะไรคะในแง่ของมหาทักษาเทวดาที่เข้ารักษาอายุนะครับแต่ละช่วงวัยเนี่ยของคุณแม้จะเป็นคนวันศุกร์นะครับแต่อายุย่างปัจจุบัน24นั้นพระอาทิตย์เสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรมาบูชานะครับก็เช่าจากที่วัดถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรทำการปลุกเสกนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุตินะครับส่วนสีที่ฉลกนะก็สีขาวสีครีมบอลเงินพวกนี้ใช้ได้ถ้าหวานหน่อยชมพูเอาแบบเปรี้ยวหน่อยสีส้มSMS ต่อมาค่ะคุณวันวิภานะคะ31กรกฎาคม2507เวลาเกิดค่ะ 11:00 นตรงวันศุกร์เรื่องของบ้านว่าติดต่อขายจะสำเร็จหรือเปล่าย่าง52ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยโอกาสสูงมากครับที่หลักทรัพย์จะเปลี่ยนมือแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละเกณฑ์ชะตามีผลครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขึ้นอยู่กับการกระทำหรือว่าการตัดสินใจของมนุษย์นะโพคาเป็นกาลีฉะนั้นพยายามปิดจ็อบให้ได้ก่อนกรกฎาคมปี2559นะพูดง่ายๆเนี่ยเลยวันเกิดนี้ไปเนี่ยมีเกณฑ์จะสมหวังละแต่ในเรื่องที่เป็นห่วงคือระดับราคานะปรับลดลงซะหน่อยถ้ารับได้ก็อยากจะให้ปล่อยส่วนเล็กบ้านเป็นคู่สมพลดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจนจิรานะคะถามเรื่องของเลขบ้าน212 12เนี่ยเป็นคู่ครัวเรือนก็จริงนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูก็ระวังการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและอธิษฐานจิตนะครับก่อนหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่ปิดไปที่คู่หลังครับ
แล้วก็มีทับ2ค่ะอันนี้ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีอยู่แล้วส่วนรถ5270 52เป็นคู่ธาตุดินแต่70เนี่ยจะคิดในแง่ลบนะครับโรคประสาทอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง5838ค่ะเห็นผิดเป็นชอบโมหะจริตมีมากแตะที่เลข8ทั้งคู่ครับเบอร์โทรศัพท์มือถือ2หมายเลขเลยนะคะ86กับ34ใช้34เป็นหลักเราจะเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกันนิกาแสนสุขค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ค่ะค่ะเดือนพฤศจิกาค่ะ26พฤศจิกา35เหรอครับกี่โมงครับ19นาฬิกา25นาทีค่ะอันนี้ดวงตัวเองหรือว่าดูให้ลูกหลานครับดูให้ลูกสาวค่ะดูให้ลูกสาวจ้ะก็จะเตือนอย่างนี้ดวงเด็กคนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของความรักนะก็คือ1ลงตัวยากนะครับและอันที่2ถึงจะมีเข้ามาก็มักที่จะมีเหตุทำให้ผิดหวังเสียใจตอนนี้สถานภาพก็เป็นยังไงฮะแต่งงานหรือยังฮะหรือยังโสดยังค่ะยังเรียนอยู่ค่ะอยากเรียนถามอาจารย์การเรียนด้วยค่ะเรื่องความรักก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบเลยนะครับว่ากันยาวๆเลยเลข3ไปก่อนส่วนในแง่ของการเรียนตอนนี้เรียนสาขาอะไรฮะสาขามนุษยศาสตร์ค่ะอะไรนะครับมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ปีนี้ปีที่5แล้วน้องเขาออกฝึกงานแล้วจะมีปัญหาไหมคะเรียนงานสถานไหมคะมนุษยศาสตร์ใช่ไหมครับคารุศาสตร์คารุศาสตร์ครูใช่ไหมครับครูภาษาไทยเรียนจ้ะฟังให้ดีนะครับย่าง23เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคุณแม่ในแง่ของการฝึกงานหรือแม้กระทั่งการทำงานหลังจากฝึกงานแล้วนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ ในแง่ของอาชีพเนี้ยนะถ้าน้องเขาเลือกได้อยากให้เน้นพวกครูประถมมัธยมนะค่ะนะอันเนี้ยเหมาะกับดวงชะตาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการสื่อสารดีในดวงของน้องเขาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงและอาชีพเนี้ยเขาจะได้รับความเมตตาถ้าอยู่โรงเรียนก็อาจจะไปถึงครูใหญ่หัวหน้าภาควิชาทำนองนั้นไม่ต้องกังวลจ้ะที่เขาไปสุดงานเขาบอกว่าเขาอยากสอบเข้าทำงานจะมีเกณฑ์ไหมคะสอบเข้าทำงานเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันปีนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นนะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ถึงไม่ได้ที่นี่แต่ถึงไม่ได้ที่นี่ในดวงบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะอาจจะเป็นรุ่นพี่เก่าๆที่เคยเรียนที่แห่งเดียวกันนะครับไปทำงานแล้วชักชวนหรือดึงเป็นไปได้ครับแล้วน้องก็อยากแบบจะทำยังไงคะอาจารย์อะไรนะจ๊ะน้องก็อยากแบบจะทำดีไหมคะอุ้ยไม่ต้องถามผมไปถามหมออยากดัดฟันถามหมอไม่ต้องถามผมนะถ้ามีตังค์ไปดัดแล้วมันสวยขึ้นเสริมบุคลิกภาพก็ไปทำเลยครับใช่แต่ตัวเกี่ยวกับสุขภาพเอาอย่างนี้ในดวงก็บอกว่าปีนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะก็ถือว่าการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงเหมือนกันก็ทำได้นะในดวงปีนี้ถ้ามีตังค์ไปทำนะในดวงบอกทำได้จ้ะไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรห่วงเรื่องเดียวความรักนะคุณแม่บอกน้องเขาไว้ให้เราบัดระวังค่ะถ้ามีเกณฑ์แต่งงานไหมคะดวงนี้ถ้ามีเกณฑ์จะมีคู่ไหมคือดวงนี้ถ้าไม่ได้ลงเขาลงตัวยากนะคือบอกไปเลยว่าไม่ต้องรีบก็จริงๆแล้วอยากให้อาจจะเป็นถึง32ก็ได้นะฮะนะค่อยว่ากันไม่ต้องรีบครับไอ้ดวงถ้าเจอคู่แท้ต้องมีไหมคะคู่จริงๆจะต้องมีตำหนินะหรือเป็นลักษณะคบแบบระยะห่างนะเขาลงตัวยากถูกไหมล่ะที่ผ่านมานะก็นั่นแหละตามที่บอกสูงวัยขึ้นไปหน่อยแล้วค่อยตัดสินใจไม่ต้องรีบนะครับฮะจ้าโอเคนะครับแต่งงานแล้วเขาจะมีเกณฑ์หย่าร้างไหมคะก็พื้นดวงไม่ค่อยดีไงเรื่องความรักอย่างที่ผมบอกไม่ต้องรีบดูให้ดีๆเว้นแต่ว่าถ้าได้คนที่มีตำหนิหรือคบหากันอย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูปนะสุขภาพค่ะสุขภาพของเขาเนี่ยอาการแพ้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแพ้ผิวหนังภายนอกนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกลำไส้การขับถ่ายทางเดินหายใจพวกนี้ของเขาจะเป็นบ่อยแล้วถ้าสูงวัยหน่อยเขาจะมีปัญหาพวกข้อนะพวกข้อกระดูกเป็นสุภาพสตรีหรือเปล่าครับ
นะก็เกี่ยวข้องกับพวกรอบเดือนกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่ก็ฝึกงานจะมีปัญหาไหมคะมีเกณฑ์ย้ายครับมีเกณฑ์ย้ายครับตอนนี้ถ้าย้ายแล้วค่ะถ้าย้ายเข้าไปอยู่กับเพื่อนไปฝึกงานไปฝึกโดนนะคะก็จะมีปัญหากับเพื่อนไหมก็ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะอย่าไปยุ่งกับเขามากแต่เกณฑ์ได้ย้ายอยู่แล้วอ่ะก็ย้ายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับนะให้ประคองกันหน่อยอย่าคิดมากคุณแม่นะน้องเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะจ๊ะคุณแม่กังวลจนเกินไปนะครับเขาจะพึ่งพาได้ไหมคะเขาเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วครับนะไม่มีปัญหานะครับเป็นห่วงแล้วค่ะมีลูกคนเดียวไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอีกหน่อยอาจจะต้องอยู่ห่างไกลคุณแม่หน่อยด้วยซ้ำไปแต่สายสัมพันธ์ยังแข็งแรงไม่ต้องกังวล นะครับแล้วเขาทำงานถ้าจะอยู่จังเจ๋หวันสาวครั้งนี้ว่าอย่างที่ผมบอกไงเขามีเกณฑ์อาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคุณแม่ค่ะนะแต่ไม่ต้องกังวลเขาดีนะพึ่งพาได้นะจ๊ะแล้วปีนี้ก็จะจบตามเกณฑ์ไหมคะเพราะว่าปีสุดท้ายแล้วปีที่ห้าก็ถูกโดนค่ะถามว่าจะจบตามเกณฑ์ไหมคะอ๋อปีนี้พยายามหน่อยพยายามหน่อยพยายามนะเขาปีสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ฝึกสอนอยู่อยากรู้ว่าเขาจะผ่านไหมเขาจะจบไหมอย่างนี้ค่ะผ่านครับผ่านครับผ่านครับไม่ต้องกังวลครับจ้าจ้านะโอเคนะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ SMS กันนะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กรกฎาคม2540เวลาเกิดค่ะ 6:24 นวันพฤหัสบดีจะเรียนการบัญชีหรือว่าเรียนครูเรียนด้านไหนดีคะความจริงบัญชีหรือแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็เป็นดาวดวงเดียวกันนะลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับดวงที่ผมเพิ่งตอบไปเมื่อสักครู่เลยเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยใกล้กันมากฉะนั้นถามใจตัวเองดูว่าชอบอะไรบัญชีหรือครูก็ได้แต่ว่าครูเนี่ยจะเน้นเป็นครูประถมครูมัธยมจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกพลนะคะเกิดวันที่29ตุลาคม2524ไม่ได้ให้เวลาเกิดมานะส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทะเบียนรถ6840ค่ะสุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงนะระวังไปเกี่ยวข้องกับพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้แต่40เนี่ยเสริมหัวคิดทำมาค้าขายวางแผนทางธุรกิจอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์8ที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฟองจันเกิดวันที่26มีนาคม2517เวลาเกิด 9:00 นตรงนะคะวันอังคารชื่อดีหรือเปล่าฟองจันก็ไม่ผ่านนะครับมีตัวงงูนะซึ่งอยู่ในวรรคจันทร์ก็ติดกาลีนะครับฉะนั้นชื่อเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละขังแล้วก็งงูนะครับเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยวรรคพฤหัสบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาแล้วก็หมอมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเชียนเกิดวันที่26มิถุนายนค่ะ2512เวลาเกิด 04:00 ตรงไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการเงินปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าคุณเชียนยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงคือย่าง47นี่ผมก็ยังมองว่าพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือช่วงย่าง48เพราะในช่วง47และ48มันมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อสิ่งของที่มีราคาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะวางแผนให้ดีๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสอนเกิดวันที่19เมษายน2504เกิดช่วงเช้านะคะเป็นพุธกลางวันถามว่าจะเรียนดูหมอได้ไหมคะแล้วก็ถามเรื่องของการเงินด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55นะครับพระฤหัสจักรพรรดิก็ต้องบอกว่าดีนะคุณนวลจันทร์คือส่วนหนึ่งผู้คนที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะมีวัยวุฒิในระดับหนึ่งเนี่ยเวลาไปเรียนโหราศาสตร์จะนำประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในชีวิตเนี่ยปรับใช้เข้ากับวิชาชีพในการดูหมอหรือพยากรณ์ดวงชะตาได้ฉะนั้นเชียร์ให้เรียนนะสมุทรปราการถ้าไม่ไกลจากกรุงเทพก็เชิญเลยฮะเสาร์อาทิตย์นี้เปิดคอร์สแล้วนะที่สมาคม
ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยเป็นห่วงในช่วงย่าง56มากกว่าครับช่วงนี้ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15มิถุนายน2500นะคะไม่ได้บอกเวลาเกิดนะส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรรณาเกิดวันที่7พฤษภาคม2510เวลาเกิด11 โมงเช้านะวันอาทิตย์ถามว่าทำร้านคาราโอเกะดีหรือเปล่าหนี้สินเป็นอย่างไรความรักโชคลาภด้วยแล้วก็ความรักที่บอกว่าโสดอยู่ค่ะร้านคาราโอเกะจริงๆก็ไม่เชียร์นะของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องดองของเมาไม่เอาที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะครับพุทธในดวงสวยอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณถามเลยแหละนะครับอาจจะเป็นลักษณะพวกฟิลงานขายนะขายตรงการเป็นคนกลางในหน้านะครับถ้าลงทุนทำธุรกิจเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกการเรียนการสอนการศึกษาเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้จะเด่นกว่าส่วนในแง่ของหนี้สินเนี่ยประคับประคองให้เข้าผ่านช่วงย่าง49ไปให้ได้ย่าง49นี่ของจริงหลังวันเกิดช่วงปีหน้านะครับให้คุณทำบุญในเรื่องของพวกของมีคมนะแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะSMS ต่อมาค่ะคุณอรสานะคะเกิดวันที่2มีนาคม2511นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร์ถามว่าจะได้ต่อเติมบ้านแล้วก็รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยช่วงไหนวันเสาร์ถูกต้อง2มีนานะครับพันธุมนตรีเนี่ยซ่อมบ้านก็ได้นะฉะนั้นในความหมายของการต่อเติมเนี่ยทำให้บ้านมันดีขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้แหละคือ48มีโอกาสสมหวังและผมเชื่อเหลือเกินเจตนารมณ์ที่ดีในการจะรับบุพการีมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะส่งผลทำให้สิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันสำเร็จส่วนจะรับมาช่วงไหนก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเกณฑ์มันจะในเรื่องของบ้านเนี่ยมันจะครอบคลุมจนถึงกุมภามีนาปีหน้าเลยนะฉะนั้นเสร็จเมื่อไหร่เราค่อยดูในเรื่องของเลิกงามยามดีว่าจะย้ายท่านเข้าในช่วงไหนครับเอาละนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงหน้าเราก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะครับ